สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตต้าไทยด้วยยุคผู้ชมยุคบางอย่างนี้นะครับถ่ายจังหวะที่บอกว่าชอบมากครับครับก่อนเปลี่ยนทางซะก่อนครับลูกฟรีคิกของรังสรรค์ฟอร์มดีขึ้นมาทุกขณะนะครับผมชัยมาที่เสาแรกบอลเลยเริ่มเสาตองให้ฟาดทางข้างที่ตัดขึ้นฟาดลูกนี้บอลโด่งไปครับเดี๋ยวดูว่าติดมือขึ้นฟาดแล้วไงจังหวะเป็นทางเสาดีได้มาถือด้วยวิโรจน์ให้ดีดีลังดีดีดีลังย้อนมาดูการให้ทะลุตามช่องไปครับของเบนลงมาที่ดิฟบีรัมครับแล้วหักกลับมาเบนลงมาไม่ทันครับแล้วยิงลูกนี้บอลฉลับแขนยันมาได้ครับบอลสันปั่นทุกมาที่สามก็ขาดขาดเหมือนกันยิงเลยครับที่เสาแรกครับที่สามก็ระวังอยู่แล้วนะครับเหลียวก็หาประตูชกโคกชกตรงนี้แต่โดนไม่เต็มสกินประตูได้ได้ลุ้นชุดหนึ่งบอลเลยครับรับใช้บอลโดดครับที่สุดที่สุดที่สุดยอดการช่วงประตูไม่มีใครแล้วนะครับบอลต้องยกมือขอโทษทุกคนโอ้โหแต่ว่าทิ้งตัวแล้วคุมบอลไม่อยู่ครับไม่เข้ากรอบเดียร์ชาติเลือกมาเสาแรกดูครับโอ้โหสูงระดับโลกที่เสาแรกดูวิ่งมาเป็นการยิงจูหรือไม่โอ้โหในแรกคุณดีซีแทบไม่ได้กระดิกกระดิกนี้การยิงจูครับโอ้โหลูกสำคัญเลยครับในเกมนี้หายยิงจูครับโอ้โหหกตัวพาทีมออกนำไปก่อนแล้วครับเสียไปลุ้นก่อนแล้วหายยิงจูครับเทคที่เสาแรกโอ้โหขึ้นเราชนะอาริสอนพรมรักได้ครับแล้วโมงลูกนี้นี่ก็สปอนได้แต่มองตามครับเพราะขนาดตัวทิปนะครับตัวทิปเล็กขอแล้วต่อที่เป๊ะโมโคโลเอาลงพื้นโดนไปวินจูโยกได้ขวาหาช่องหาเจอแล้วนี่เสาแรกไอ้เสาแรกโอ้โหเอาเลยครับแบบนี้ไม่แน่เลยครับเพราะว่าโดนนำไปแค่4นาทีครับเป็นลูกเก่งแล้วนะตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษเล็กๆจบเสาแรกครับผู้สุดยอดของการเล่นยากมากสามเล่นแล้วเปิดมันโผล่มาแล้วแบบนี้นะครับจ่ายออกมาลูกนี้ท่าที่ตัดไกลสองแต่ที่รับมาเรื่อยๆมาทุกช่องทุกช่องไม่ไม่ทะลุเข้าไปโอ้โหปีกจนกระทั่งไปปล่อยลูกนี้ก็ทำให้เกรกตามมาถึงบอลครับแต่ดีซีอีก15นาทีดิเต้วางยาวขึ้นหน้ามาบอลโดมาไปตั้งให้กับทางกระโดดติดตู้ทงสายเหลี่ยมนอกครับซัดไปแล้วโอ้โหเหลือนี่จะฉลับด้วยนะครับติดเวลาองลีนัดโดมในดิวิลามโอ้โหนะครับยึดบอลมาได้มากมากไปเด็ดปากตีขึ้นมาคุกเข่าครับตัวปลายแถวสองโดยปิดจังหวะสกัดยืดของเดียกิเต้นะครับเปิดช่องครับให้เบียชาได้ถ่ายลูกนี้ตบลูกนี้นะครับยึดที่เขาแรกสำคัญเลยยึดบอลบอลหาตัวเติมมาถึงเดินมาอันนี้จะบอลประจำที่ยึดมีเล็กจะสั่งแน่แล้วกับพระสุพรครับโอ้โหถึงรู้ครับต้องโดนลูกนี้เข้าไปอีก15วิครับดีซีเรียนจากสระบุรีโอ้เรียนนี้รังสรรค์เหลืองที่2เหลืองแดงเลยครับโอ้โหรังสรรค์วันนี้มาโดน2เหลืองอีกกดไม่ให้ทางดีซีขยับเข้ามาใกล้ได้ออกแถมยกสูง
ชี้ตายนะครับนายมินจูทำตัวขึ้นนำให้สระบุรีนาที47ครับเบคอนุโคโลตีเสมอให้ BC ได้ในนาที51นะครับ BC ขยับเพิ่มเป็น28คะแนนแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์วิกฤตล่อแหลมเหลือเกินนะครับใน3เกมสุดท้ายครับส่วนสระบุรีก็ขยับเพิ่มขึ้นเป็น32คะแนนนะครับแต่เหนือโซนตกชั้น4คะแนนครับเวลาสำหรับโปรโตต้าไทยลีกจะจบสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับติดตาม3นัดสุดท้ายได้ต่อไป